อีกหนึ่งคนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมคะนั่นก็คือคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะคะอดีตสนนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นหนึ่งคนที่เคยผ่านการถูกคุมขังในเรือนจำมาก่อนล่าสุดออกมาโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อทักษินเป็นอภิสิทธิ์ชนอย่างไรบ้าง โดยระบ,บุข้อความว่ามีหลายคนออกมาตั้งคำถามว่าคุณทักษิณได้รับอภิสิทธิ์ชนตรงไหนผมในฐานะที่เคยเป็นนักโทษมาก่อนถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องของการถูกคุมขังในเดือนจำและเข้าใจขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในเดือนจำพอสมควรผมจึงขออธิบายและตอบคำถามว่าคุณทักษิณได้รับอภิสิทธิ์เหนือกว่านักโทษคนอื่นๆอย่างไรบ้าง อย่างแรกเลยก็คือคุณทักษณิณเป็นนักโทษหนีคดีเมื่อลงจากเครื่องบินไม่มีการเข้าไปควบคุมตัวเหมือนกับนักโทษทั่วไปเจ้าหน้าที่ทั้งไปต้อนรับมากกว่าและยังปล่อยให้คุณทักษณิณออกมาเดินโบกมือให้กับมวลชนที่มารอต้อนรับอย่างที่2การเดินทางระหว่างสนามบินดอนเมืองไปศาลฎีกาสนามหลวงใช้รถยนต์ VIP ควบคุมตัวไปไม่ได้ใช้รถกรงขังของกรมราชทันอย่างที่3การเดินทางจากศาลฎีกาส่งตัวในฐานะนักโทษเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพยังมีรถนำขบวนมีรถคุ้มกันตลอด ทางซึ่งถ้าหากไปเปรียบเทียบกับนักโทษคนอื่นๆไม่มีการปฏิบัติแบบนี้แล้วก็อย่างที่4เมื่อเข้าสู่เรือนจําแล้วคุณทักษิณไม่ได้ลงทะเบียนนักโทษ ไม่มีการพิมพ์นิ้วมือกรอกประวัติตามแบบฟอร์มรอทอ .101 อคือรอทอ101อนงเนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นระบบข้อมูลผู้ต้องขังนะคะที่จะต้องมีการบันทึกการนำเข้าและส่งออกไปรักษาตัวภายนอกเดินจำว่าออกไปเนี่ยเวลาไหนกลับมาเวลาไหนแล้วก็จะต้องมีการรายงานผลการรักษาตัวกลับเข้ามาที่กองบริหารทางการแพทย์ของกรมรชาชทัณฑ์ด้วยอันนี้คุณเทพไทยก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันไม่มีการลงทะเบียนในระบบเหล่านี้เลยเนี่ยนะคะ นอกจากนี้ยังไม่มีการกักโรคไม่มีการตัดผมซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของเรือนจําแล้วในฐานะนักโทษใหม่เนี่ยนะก็จะต้องกักโรคโควิดเป็นเวลา7วันด้วยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนชุดนักโทษเป็นเสื้อสีน้ําตาลอ่อนกางเกงสีน้ําตาลเข้มหรือเสื้อสีฟ้ากางเกงสีกรม,มท่าเหมือนกับนักโทษเด็ดขาดทั่วไปทีนี้พอเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วจะต้องถูกคุมขังในเรือนจําทันทีแต่คุณทักษิณเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่เรือนจําเลย นักโทษทั่วไปถ้าเขาเจ็บป่วยต้องเข้าดูแลอาการเบื้องต้นที่สถานพยาบาลของเรือนจําหรือโรงพยาบาลของกรมรัชทันแต่คุณทักษิณเนี่ยถูกเบิกตัวไปโรงพยาบาลตํารวจทันทีนักโทษทั่วไปเมื่อป่วยต้องรักษาห้องป่วยรวมแต่คุณทักษิณเนี่ยอยู่ห้องพิเศษของผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลตํารวจนอกจากนี้ตอนที่ออกจากคุกไปก็ไม่ใส่กุญแจมือด้วย ไม่มีการใส่กุญแจข้อเท้าตั้งแต่เดินทางจากเรือนจำจนถึงอยู่ในโรงพยาบาลขณะเดียวกันนักโทษทั่วไปเมื่อออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกพออาการทุเลาแ,แล้วเนี่ยก็จะต้องกลับไปรักษาตัวภายในสถานพยาบาลของเรือนจำแต่คุณทักษิณได้สิทธิ์รักษาพยาบาลเกิน120วันซึ่งคุณุงอิงบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นแต่คุณเทพไทยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมการพักฟื้นยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ ถ้าเป็นนักโทษเด็ดฉาดคายทุกคนเนี่ยนะปะกะติแล้วเขาจะมีชื่อนำหน้าคำว่าเป็นแบบนอชอจุดใช่ไหมค่ะแต่คุณทักษิณเนี่ยมีรายงานข่าวว่าห้ามให้ใครไปเรียกว่าเป็นนอชอจุดนำหน้าชื่อนะคะอนอกจากนี้เรื่องของสิทธิการพิจารณาพักโทษที่เพิ่งจะเป็นข่าวเป็นประเด็นการล่าสุดเนี่ยนะคุณเทพไทยตั้งข้อสังเกตว่าคุณทักษิณได้รับการพิจารณาพักโทษล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดส่วนนักโทษทั่วไปไม่มีสิทธิ์แบบคุณทักษิณ แล้วยังได้สิทธิ์พักโทษโดยเงื่อนไขถูกจำคุกมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งในสของโทษหรือ6เดือนแต่นักโทษทั่วไปใช้เงื่อนไขจะต้องจำคุกมาแล้วสองในสของโทษทั้งหมดนอกจากนี้คุณทักษิณเป็นนักโทษที่ไม่เคยถูกคุมขังในเรือนจำเลยแต่ได้รับการนับโทษหรือวันถูกคุมขังเช่นนักโทษทั่วไปขณะที่การขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณใช้เวลาเพียงแค่สองวันซึ่งปกติถ้าเป็นนักโทษทั่วไป เขาจะใช้เวลากันประมาณ3ปีอันนี้ก็เลยยกตัวอย่าง17ข้อ17เหตุผลที่ว่าทำไมถึงมีการเรียกคุณทักษิณว่าเป็นนักโทษเทวดาค่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณเทพไทยนะคะทีนี้มาดูความคิดเห็นของประชาชนกันบ้างล่าสุดศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาปริหารศาสตร์หรือว่านิดาก็เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนในเรื่องนี้ถามประชาชนเลยนะคะว่า กรณีคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยกระทบกับความอยู่รอดของรัฐบาลที่ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ประชาชนตอบแบบนี้ค่ะข้อแรกก่อนเลยก็คือร้อยรัก39.62ระบุว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลขณะที่ร้อยใน21.98ระบุว่าค่อนข้างส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลก็แทบจะ ใกล้เคียงกันนะนะคะดูจากผลสํารวจที่นี้มีความพิดเห็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือประชามีความพิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ส่งตัวคุณทักษิณกลับเข้าสู่เรือนจําจะลุกลามจนนําไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่เสมือนการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงเสื้อเหลืองและกปปสในอดีตหรือไม่ผลสำรวจบอกเลยนะคะว่าร้อยละสิบระบุว่าไม่น่าจะนําไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่อย่างแน่นอน ขนาดที่ร้อยละ41.30ระบุว่าจะนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่แต่ไม่ใหญ่โตเหมือนในอดีตอันนี้ก็ใกล้เคียงเหมือนกันขนาดที่ร้อยละ11.15ระบุว่าจะนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่เหมือนในอดีตอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นการไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องของคุณทักษิณที่เชื่อมโยงไปถึง รัฐบาลนั่นเองรสรุปง่ายๆก็คือประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลแล้วก็จะไม่นําไปสู่การชุมนุมใหญ่<ะ>ในอดีตที่ผ่านมานะคะ